อย่างในบทของพุทธวจนะจะมีบทหนึ่งที่เรียกว่าสันเลขธรรมเมื่อผู้อื่นเป็นผู้เบียดเบียนอยู่แต่เราจะเป็นผู้ไม่เบียดเบียนเมื่อผู้อื่นเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่เราจะเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิเมื่อผู้อื่นมุ่งร้ายประทุษร้ายเราก็จะเป็นผู้ที่ไม่มุ่งร้ายประทุษร้ายเป็นอาทิทุกบททุกตอนสรุปความว่าต่อให้ผู้อื่นนะเป็นไปในฝ่ายลบเป็นไปในฝ่ายบาปอกุศลแต่เราจะเป็นไปในฝ่ายบวกฝ่ายบุญฝ่ายกุศลถ้าเรารู้ว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ดีไม่นำทุกโทษมาให้ไม่เดือดเนื้อร้อนใจติดตามมาทีหลังทำแล้วไม่ต้องมาเสียดายเสียใจทีหลังก็ให้ตัดสินใจทำได้เลยนะก็คือมีความอาจฐานกล้าในสิ่งที่ทำมั่นใจว่าเรารู้อยู่แก่ใจว่าหลังจากที่เราคิดแบบนี้แล้วเนี่ยใจเราดีใจเราว่างสงบสะอาดสว่างให้เน้นตรงนี้ก่อนจากตัวเรานี้ก่อนแล้วขอให้เด็ดเดี่ยวมั่นคงเพราะว่าจริงๆแล้วจุดศูนย์กลางคือจิตใจคิดอะไรไปแล้วพูดอะไรไปแล้วทำอะไรไปแล้วใจเป็นทุกข์เศร้าหมองค่ำครวญเสียดายเสียใจทีหลังท่านบอกว่ามันก็ลองตรึกดูใหม่น่าตรึกดูใหม่คุ้มกันหรือเปล่าต่อให้ใครๆเขาก็ทำกันแต่ลึกๆรู้ทั้งรู้ว่าก็ไม่สบายใจเลยเพราะบางสิ่งบางอย่างก็ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบทำเสมอไปบางทีมันทำด้วยความชอบแต่ไม่ได้ชอบทำไม่ได้เป็นไปตามทางคลองทำทำไปอย่างนั้นอย่างนั้นก็ไม่ทำก็ไม่ได้บางสิ่งบางอย่างแต่ว่าถ้าเราทำแล้วอย่างที่ว่ามีมาตรฐานวัดให้ติดใจให้ตัดสินใจทำแล้วก็ให้มีความอาจหาญกล้ามุ่งมั่นอย่างนี้น่าอนุโมทนาสาธุ